อ่ะถามต่อมาเขาถามว่าสินทรัพย์รวม 1,000 เปิดดูเอาอ่ะอ่านเขาได้สินทรัพย์รวม 1,115 เงินสดรับจากเงินลงทุน 1,800 เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินทุนเงินลงทุน 1,800 ทำไมสินทรัพย์รวมน้อยกว่าเงินสดรับจากเงินลงทุนแปลว่าอะไรเหรอครับรบกวนอ่านขอช่วยตอบพี่พูดตรงๆนะพี่คิดว่าประโยคนี้มันคนละงบกันคนละงบกันโดยสิ้นเชิงกับเงินสดรับคือทรัพย์สินรวมเนี่ยนะเบิร์ดมันอยู่ในงบดุลสินทรัพย์รวมแต่เงินสดรับเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในงบกระแสเงินสดอยู่คนละงบกันพี่ถามงี้เบิร์ดพี่ถามว่าเงินสดอะรับมาแล้ว 1,800 ล้านซึ่งมากกว่าทรัพย์สินแต่พี่ถามว่าจ่ายออกไป 1,700 ล้านได้ไหมเห็นปะมันคนละงบกันน่ะเราจะเอามาชนกันไม่ได้อ่ะเวิร์ดมันมองคนละมุมมันคนละมุมกันใช่คือไอ้ตอนคือในงบกระแสเงินสดเนี่ยมันเป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมใช่ไหมครับแล้วน้องเขาอ่ะพูดมาแค่บรรทัดเดียวคือรับเงินสดมาจากเงินลงทุนเนี่ย 1,800 ใช่ไหม 1,800 ถ้าจำไม่ได้ใช่ใช่ 1,800แต่คำถามคือแล้วรายจ่ายล่ะต้องดูรายจ่ายด้วยสิใช่ไหมรับ1,800แล้วจ่ายเท่าไหร่ล่ะรู้ไหมครับสุดท้ายเนี่ยงบตรงกัน 100% เบิร์ดงบตรงกัน 100% เพราะงบกระแสเงินสดเนี่ยมันจะสะท้อนไปที่งบดุลอยู่แล้วงบกระแสเงินสดจะสะท้อนที่งบดุลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพี่มั่นใจ 100% นะไม่งั้นงบออกมาไม่ได้แน่นอนนะครับมั่นใจ 100% ว่าตัวเลขถูกต้องแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้เอาทุกบรรทัดมาพูดกันเราหยิบปึ้งขึ้นมาบรรทัดหนึ่งไปพันแปดเดี๋ยวเมื่อวานถามว่าเงินเดือนเพิ่งเข้าแต่ทำไมไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเก็บถูกเนี่ยเนี่ยเงินเดือนชั้นแสนหนึ่งอ่ะเงินเดือนแสนหนึ่งอ่ะทำไมตอนนี้เงินในบัญชีเหลือ10 บาทประมาณนี้คำถามอ่ะคำตอบก็คือมึงใช้หมดแล้วไงใช้ไปกับอะไรบ้างล่ะอันนี้ต้องดูดีเทลไงใช่ไหมครับอืมเก็บได้ดีครับยังไม่เห็นภาพเลย